สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆค่ะวันนี้แอนนาพาทุกคนมาเก็บยอดสะเดานะคะคือรสชาติของมันออกจะค่อนข้างขมนิดนึงแต่คือมันอร่อยมากเราจะเอาไปกินกับน้ำพริกหวานนะคะคือคุณแม่ที่นี่เขาทำน้ำพริกหวานอร่อยมากนี่ค่ะเยอะเลยไม่บอกกินแล้วกินแต่กินแต่คือมันเป็นยาขับถ่ายอย่างดีด้วยนะคะคือแบบแอนนาไม่มีประสบการณ์การกินสะเดาอะค่ะแต่ว่าแอนนาว่าผู้หญิงไทยหรือว่าพี่ๆคนไทยที่อยู่เมืองนอร์เวย์ที่ชอบกินของป่าแอนนาว่าถ้าใครมีความรู้เรื่องใบสะเดาก็เขียนมาใต้คอมเมนต์ให้แอนนารู้ได้นะคะคือจะบอกว่าพี่คนนี้ของอาหารป่าหรือว่าของป่าที่ไหนอะไรยังไงพี่เขารู้หมดรู้ลึกรู้จริงนี่เลยค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์เก็บสะเดานะคะคือแบบว่าไม่ราคาไม่แพงค่ะหาได้ที่บ้านนี่นะคะดูตามภาพเอาเลยค่ะขี้เกียจบอกลงไปเลยค่ะบินไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะลงได้มั้ยเนี่ยมันตะลืดจังว่าไม่เป็นไรค่ะถ้ากริ่งก็คงไม่ตกไปไหนไกลหรอกคงจะอยู่แถวนี้เราหาเห็นได้เพราะว่าคุณแม่ใส่สีแดงอันนี้เอาง่ายกว่าเนี่ยตัวนี้ไหนคะใช่หรือเปล่าโอ้ใช่เลยคุณแม่ค่ะอันนี้สวยมากเลยค่ะกำลังงามกำลังดีเลยค่ะคุณป้าหาอย่ากริ่งนะคุณแม่คะโอเคไหมคะคุณแม่ อีกนิดนึงค่ะหาที่เกี่ยวก็ไม่ได้นะเกาะขายนาได้ไหมไม่ได้อีกใช่ไหมอีกนิดนึงค่ะคุณแม่คะได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะโอ้โหอีกนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่โอ้โหคือดีค่ะโอ้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอ้ยนี่นะคะมือหนึ่งเกี่ยวได้นะคะแต่มือหนึ่งก็จะจับฝั่งนี้อยู่นะคะคุณแม่ไม่ต้องกลัวตกค่ะคุณแม่ค่ะรุ่นนี้คือถ้าอะไรไปแล้วก็คือไปเลยค่ะเราไม่มีอะไรซ่อมให้แล้วนะคะคุณแม่ค่ะได้แล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณพี่เปิ้ลค่ะไหนคุณพี่เปิ้ลบอกว่าคุณพี่เปิ้ลจะโชว์สเต็ปการโหนเหมือนชนีไงคะผู้โหนมึงเก็บไงต้องมีผู้ช่วยเว้ยไม่ได้ค่ะคุณน้องต้องถือกล้องค่ะคุณน้องไปเก็บไม่ได้ไปยุ้ยช่วยได้ไปยุ้ยลงไปเลยไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวกลิ้งไปก็เรียกรถมาเก็บอย่างเดียวแค่นี้ก็ดูเนี่ยวางบนต้นไม้นั่นก่อนก็ได้โอ้โหยอุ้ยมันมีต้นพันธุ์นี่ด้วยนี่นะคะดูใกล้ๆเลยสวยงามมากเดี๋ยวเอาไปลวกเบาๆนี่นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเอาลงไปลวกเบาๆเดี๋ยวจะไปลวกเบาๆแล้วก็กินกับน้ำพริกหวานโอ้โหยเป็นยาระบายดีๆนี่เองค่ะอันนี้ก็ใช่นะเนี่ยใบเนี่ยอันนี้มันคืออันนี้คือใบเขาเรียกอะไรอะใบอะไรหนูว่าชื่อมันสิเนี่ยใบอะไรคะพี่เปิ้ลอันนี้อ้าวเงียบไม่มีคำตอบไม่เป็นไรนะปักโคมเมื่อไม่ใช่ปักโคมนะไม่ใช่นี่นะคะพี่ผักเสี้ยนผักเสี้ยนเหรอคะผักเสี้ยนนะคะเนี่ยถ้าใครกล้ากินก็กินแต่แอนนาไม่กินค่ะเพราะไม่เคยกิน พี่ๆคนไทยที่อยู่นอร์เวย์คนไหนถ้ารู้ชื่อหรือว่าถ้าแน่ใจว่ามันเป็นอะไรหรือว่าเคยกินลองชิมมาแล้วหรือว่าอะไรยังไงก็ทักในคอมเมนต์ข้างใต้ของแอนนาได้เลยนะคะแอนนาจะได้มีความรู้เอาแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะได้แล้วนะคะคุณพี่เขาก็จะทำการหูนโอ้ย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 เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะมานี่เอามานี่เดี๋ยวป้าจะถ่ายให้แล้วหนูลงไป
อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพอก่อนป้ายุ้ยเนี่ยป้ายุ้ยลงมาได้เนี่ยมันไม่ร่วงป้ายุ้ยไหนพี่เปิ้ลโหนมาโหนมาใหม่ดิเดี๋ยวนางเก็บให้โหนใหม่คุณพี่ขาโหนมาใหม่เมื่อกี้ได้แล้วยายถ้าหนูมากับยายหนูยังโอเคนะแต่ก็แย่หน้าหนูมาเท่านั้นป้าไม่ป้ายุ้ยมาถือโทรศัพท์เดี๋ยวนางไปจัดการเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ข้างบนมันไม่ชัดไงนี่ไงเอาจริงๆเนี่ยป้ายุ้ยป้ายุ้ยดีว่าเฮ้ยเอาไม่ถึงอ่ะโอ้โหต้นมันแข็งมากนี่นะคะเดี๋ยวแอนนาจะพยายามเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้นิดนึงนะอุ้ยแต่ละอุ้ยนี่ค่ะแอนนาเก็บได้แล้วโอ้ยแล้วก็ต้องจับด้วยอีนี่มือไม่ว่านะคะโอ้ยกูจะไปโทรศัพท์ทำไมเดี๋ยวป้าหนูจะเตะโทรศัพท์ก่อนนะป้าซันโอเคถือเนี่ยค่ะแอนนาต้องลงมาจัดการเองนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาคุณแม่เขากลัวตกนี่นะคะถ้าแอนนาเก็บแบบมันก็จะลื่นมือก็จะแบบมันก็จะพังมานะคะใช่เล็บมึงนี่นะคะคือแบบว่าไม่เคยกินค่ะไม่เคยเก็บค่ะแต่เราก็ใช้ความสามารถพิเศษที่ไม่ค่อยมีอยู่ในตัวเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนบ้านชาวฝรั่งเขาก็มองจากหน้าต่างกันนะคะว่าเฮ้ยไอชนีพวกนี้เนี่ยจับด้วยอันไหนจับด้วยจับยอดด้วยอันไหนเออนั่นแหละจับไว้ตรงนี้มันหน้าแฟลตพอดีนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นหน้าแฟลตนะคะเป็นหน้าแฟลตมีคนหน้าโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้น่ะโอ้โหทุลักทุเลนะคะตอนนี้ทุลักทุเลนะคะดูมันไอ้คนโหนก็โหนคุณน่ะถ้ามึงดึงมือนึงนะมันจะได้ไม่นานแล้วยาวไปแม่กูจะช่วยเก็บได้ยังไงวะจะช่วยกูเลยอ่ะมึงโหนอย่างเดียวได้ไม่อ่ะโหนอย่างเดียวได้ที่ไหนล่ะมึงเก็บทันเนาะกูเมื่อยพอดีแล้วมันเป็นทางชันด้วยนะคะเนี่ยทางลงไปเนี่ยเห็นไหมลงรองเท้าไม่ดีที่เก็บไม่ได้ไม่ลื่นก็ลื่นแต่ไหลลงนะของไอ้นาก็ไม่ค่อยดีนะคะรองเท้าแต่ก็ไม่เป็นไรของนอกกายเดี๋ยวเราซื้อใหม่ได้ก็ถูกอยู่แต่มันจะลื่นไม่มันจะลื่นลงมันเป็นไม่ได้ถูกไปนั่นน่ะเร็ว19โครนโอเครู้เรื่องกิ่งนี้หมดแล้วพ่อก่อนไม่แย่อันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยนุ่นเขายังไม่พอนุ่นโหนอยู่นุ่นข้างล่างนุ่นโอ้ my god นี่จะเก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะโอ้ยไม่เก็บวันนี้มันก็แก่หมดแล้วนะเฮ้ยเอานี่ไปเกี่ยวหนูเอาเนี่ยโอ้ยเกี่ยวนั่นน่ะกิ่งนั้นน่ะกิ่งข้างบนน่ะนะกิ่งตรงนู้นน่ะถ้าเอานี่เกี่ยวน่ะได้อยู่ลงมานะเฮ้ยโอ้โหมันต้องมีที่เลื่อยป่ะหนูซีกอะไรจะซีกไม่รู้เอ้าคุณน่ะดูมันดูนั้นดูมันนั่นเอามาทั้งกิ่งโอ้โหบักเบ่งเลยน่ะเห็นไหมโอ้โหเก่งมากโอ้เก่งมากสูงมากเลยนะคะคุณพี่ค่ะออกกำลังกายอย่างดีเลยนะโอ้ยสุดยอดเทรนนิ่งดีกว่ามึงดูสุดยอดน้องขอน้องรับน้องไม่สู้มึงไม่รู้เหรอกูเป็นลิงปีนต้นไม้มาก่อนลิงหรือชนีได้หมดสุดยอดอ่ะมีคนตะโกนอยู่บนหน้าต่างอ่ะนะดูสินะโอ้ยล้มลงมาเยอะๆอยู่บนหน้าต่างนะจะได้เอาง่ายๆนั่นบนสุดเลยนะตะโกนอยู่นั่นนี่นะคะที่จริงอ่ะแอนนากล่าวว่าแอนนาจะลงมาดูเขากินไม่ใช่สิแอนนาจะมากินแล้วก็จะมาดูเขาเก็บแต่ที่ไหนได้แอนนาต้องลงมือทำเองโอ้ my god โอ้มู้จะทำให้เขากินให้รู้ใช่ให้รู้ซะมั่งว่าการเก็บเป็นยังไงใช่มันไม่ได้นั่งกินกันง่ายๆนี่ก็เป็นหมู่บ้านคนอยู่ข้างล่างนะคะเป็นถนนนี่นะคะเขาไม่ได้เรียกว่าลิงหรือชนีนะคะแอนนาทิ้งของหรือชิมแพนซีดีๆด้วยโอ้โหพี่เปิ้ลไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเนี่ยคุณยายน้อยนะจะเป็นคนกินดีมากเพราะว่าแกโอ้โห
ทำน้ำจิ้มอร่อยด้วยตัวเล็กไปมั้ยเนี่ยใช่ขยายหน่อยมดจะนั่งมองอ่ะมันจะแก่ก่อนมดจะนั่งมองไม่ได้เดานี้นะคะสนาวนอร์เวย์นะคะสะเดาค่ะไม่ใช่สนาวรู้เรื่องค่ะพอก่อนค่ะน้องอยากให้พี่พักยาวๆนี่ค่ะรู้คงไม่สะเดาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะลื่นสะเดานอร์เวย์ค่ะขึ้นมาเลย